เราได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเราหนึ่งชีวิตเนี่ยถ้าดูจริงแล้วได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากโลกอย่างไม่มีตรงไหนเลยที่เราปฏิเสธได้แต่เมื่อเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยเราก็น่าจะสนองคุณสนองคุณทำไงพระพุทธเจ้าสอนเราว่าจงเห็นสัตว์ทั้งหลายให้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายตกลงเราเป็นเพื่อนกันเนาะก็เป็นวัฏจักรอยู่ร่วมกันนะแต่ว่าพออยู่ร่วมกันไปแล้วนี่เรามักจะคืบคลานไปไกลกว่าที่ธรรมชาติมันมีให้เราฉะนั้นเราชาวพุทธต้องถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายช่วยมีจิตรักโลกเอาใจใส่เพราะไม่มีอะไรเลยที่เราได้มาโดยไม่ผ่านโลกเราอย่าคิดว่าเราเป็นใหญ่มากแต่ขอให้คิดว่าทุกอย่างเรามีได้เพราะมีโลกกลมๆนี้แหละ